นักศึกษาราชภัฏภูเก็ตรับทุนชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตประจำปี 2511 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2511 ณ ห้องประชุมมหกานีโรงเรียนสตรีภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุเรศตนวัฒนารองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมด้วยบุคลากรเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาชมรมสตรีนานาชาติประจำปี 2511 โดยทุนการศึกษาของมูลนิธิสตรีนานาชาติโดยชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตเป็นทุนการศึกษาลักษณะแบบให้เปล่าเพื่อมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีอนาคตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวรวมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับทุนการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน142ทุนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 10,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 12,000 บาทระดับอาชีวศึกษา 10,000 ถึง 12,000 บาทและระดับอุดมศึกษาทุนละ 20,000 ถึง 60,000 บาทรวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,547,000 บาทซึ่งในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวน 23 ทุนอย่างไรก็ตามการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาตินั้นมองว่าการให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาติจึงเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่าโดยไม่ต้องคืนทุนแต่อย่างใดซึ่งนักเรียนทุนทุกคนก็จะต้องตระหนักว่าทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อโอกาสทางการศึกษาฉะนั้นต้องตั้งใจเร่าเรียนรวมทั้งต้องดำรงตนและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้ดีที่สุดและเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องไม่ลืมที่จะตอบแทนให้สังคมและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเมื่อมีกำลังความสามารถSocial Science faculty from Phuket Rajabhat University. For 7 years, I have got a scholarship from International Women's Foundation since 2012. I think it's a big opportunity in my life. I thank God and appreciate all of you that give me a chance. The scholarship has